ไปเตะท่อน้ำเตะอีคือเดินไปเฉยๆก็เดินได้นะคะแต่ต้องไปเตะท่อน้ำแตกๆต้องไปเปลี่ยนใหม่โอ้ยความตัวแสบแก้ไขกันต่อไปค่ะแม่ๆน้ำไหลออกแรงมากนะคะแตกออกเร็วมากเลยไหลไปทั้งทั่วแทบถึงท้ายหมู่บ้านแล้วค่ะคือแตกเป็นท่อใหญ่เลยนะคะเราต้องเอาท่อตรงกลางมาเนี่ยค่ะไม่ใช่ท่อที่ต่อไปนะคะท่อใหญ่เลยนะคะดูขาค่ะแม่ๆโอ้พ่อระวังนะหนูนอนลงแล้วโอ้โหไม่แปลกใจไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆเลยอันน่ารักโอ้น่ารักให้ยายดูด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะแม่หามุมก่อนปึ๊ดโอเคมาพบกันยามเย็นๆนะคะพาน้องนางออกเดินเล่นค่ะวันนี้หัดขี่ไปในตัวด้วยนะคะให้เขาคุ้นชินค่ะตอนนี้เดินเล่นเนี่ยเป็นเวลา 5:00 น.นะคะ 17:00 น.ค่ะแต่ว่าอาจจะดูมีแดดหน่อยเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันมืดช้านะคะแม่ๆถ้าจะเดินช่วง 6:00 น.ก็กลัวฝนกลัวฟ้านะคะก็เลยว่าอ่ะเรามาเวลานี้แหละนะคะกำลังพอดีเนี่ยตอนนี้เดินเนี่ย 5:30 น.นะคะยังแดดอยู่เลยค่ะแม่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แดดที่มันร้อนแรงเหมือนเหมือนตอนเที่ยงเงี้ยค่ะเป็นแดดตอนเย็นนะคะแต่ถ้าให้เดิน 6:00 น.กับมืดอ๋อกล้วยยังดิบอยู่ไปค่ะถามว่าเรื่องการเดินของน้องนางนะคะก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะแม่ๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ว่าแย่ลงนะคะนี่เราก็จะเดินเข้าในบริเวณหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านโอเคไปกันเลยจ้าวันไหนที่แม่ลงคลิปแต่ว่าพาลูกเดินทุกวันนะคะเว้นแต่วันฝนตกค่ะน้องนางได้เดินออกกำลังกายได้กินอิ่มได้นอนหลับได้ดื่มน้ำเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนนะคะแม่ๆอย่างที่เราทราบกันช่วงนี้หน้าร้อนเนาะเราเองยังกระหายน้ำแน่นอนน้องช้างกระหายกว่าเราแน่นอนค่ะนะคะนี่ก็อาบน้ำให้ลูกก่อนออกมาอาบน้ำด้วยดื่มน้ำด้วยค่ะผิวก็จะสวยๆนะคะกลับไปถึงบ้านก็นะคะตีลังกาจักหน่อยนี่ก็จะเป็นเดินเข้าไปในบริเวณในหมู่บ้านค่ะอ้อมรอบหมู่บ้านสักรอบนึงนะคะวันนี้นะคะก็เดินปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กไปเรื่อยๆค่ะเวลาเดินนี่พุงกระเพื่อมเลยตัวน้อยตอนเช้าก็เดินนะคะแม่ตอนเช้าเนี่ยจะเดินช่วง6 โมงเช้า7 โมงเช้าประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะตัดหญ้าเสร็จตอนไหนเนาะแต่ว่าไม่เกิน8 โมงแน่นอนนะคะน้องนางนี่เขาจะได้ออกเดินเช้าเย็นค่ะอาจจะไม่ได้เดินไกลรอบหมู่บ้านแต่ว่าได้เดินแน่นอนนะคะเอ็นดูความขาหลังนะคะเวลาเดินต้องการขาหลังไปในตัวด้วยเพราะว่าแน่นดิบเลยเจอร้านค้าที่ไรมันขาอ่อนทุกทีเลยเอาอะไรอยากกินอะไรลูกโอ้หนูโอ้พี่อุ้มให้กินกล้วยด้วยไม่ได้เจอร้านค้าที่ไรมันใจสั่นทุกทีค่ะแม่ๆไปเราไปเซเว่นเราดีกว่านะคะเซเว่นของเรามีของสดมีผลไม้นะคะแม่ๆแต่ว่าเมื่อกี้ร้านคุณย่าเนี่ยเขาจะขายเป็นของชำขนมแบบต่างๆซะส่วนใหญ่นะคะมาเลยเห็นน้องหมาแล้วหูผึ่งเลยไปเลยเขาเก่งแล้วโอเคไปกันต่อจ้า
นี่ไงร้านเก่าร้านเดิมร้านดังเจ้าประจำนะคะมาทีไรต้องเลี้ยวทุกทีค่ะเขารู้นะคะแม่แม่อู้ยายมีอะไรว้าวยายยายจ๋ามีกล้วยให้น้องนางด้วยโอ้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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นให้แม่เดินก่อนอ่อนๆยายจ๋าอู้ดูขาดูขาดูขาค่ะแม่แม่โอ้พ่อระวังนะหนูนอนลงแล้วโอ้โหไม่แปลกใจไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆเลยอ่อนๆยายเก่ง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 มากโอ้ถูก้นไปในตัวด้วยดูค่ะโอ้ตดด้วยโอ้ยดูค่ะแม่แม่ฟางถูก้นอะถูก้นแล้วคือพุงใหญ่มากพุงแน่นเวอร์กินไปด้วยถูก้นไปด้วยก็ถือว่าได้รีแลกซ์ไปในตัวยายขอได้กล้วยให้ 3-4 หวีเลยนะคะทางนี้ทางนั้นตรงนี้ได้แจ้งคุณยายก่อนแล้วนะคะว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอที่ร้านคุณยายก็ให้คุณยายล้างทำความสะอาดใส่ถุงไว้รอน้องนางเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ๆเผื่อหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะน้องนิกมากินร้านยายตลอดเคยล้างบ้างหรือเปล่านะคะล้างนะคะก่อนที่เราจะมาถ่ายวิดีโอทุกครั้งเราจะบอกคุณยายไว้ก่อนทุกครั้งเลยนะคะไปกันต่อค่ะรถนะขอไปก่อนน้องนางขาโจขอไปก่อนนะคะโอเคมุมนี้อาจจะย้อนแสงนะคะแม่แม่ไม่อาจหรอกย้อนแสงเลยแหละถ่ายตามหลังลูกเนาะก็ย้อนแสงไปเลยค่ะขออภัยด้วยนะคะไปกันเลยมีจอดด้วยพุงแน่นดึ๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราได้พาเขาออกเดินได้ออกกำลังกายอาบน้ำสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เขาจะสุขภาพดีนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาจะไม่เครียดด้วยความที่อากาศร้อนเนาะเครียดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะช้างไม่ว่าจะคนอันนี้พาเขาได้ผ่อนคลายแบบนี้เขาก็แฮปปี้นะคะกินอะไรเข้าไปในสวนพี่เขาเลยโอ้โหมีหญ้าที่เขาชอบไหมนั่นเขาจะกินหญ้าที่มันเกิดขึ้นเองนะคะแม่แม่อันหญ้าอันน้องนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะคะหญ้าตีนกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทะลุไปบ้านเลยนู่นบ้านเราหลังคาเขียวอยู่นู่นค่ะป่ะเอ้ยมีเด็กลัดทุ่งมีเด็กน้อยลัดทุ่งไปจ้าแดดเริ่มไม่ร้อนแล้วค่ะเริ่ม6โมงแล้วเนาะมันก็เริ่มอากาศเริ่มไม่ร้อนแล้วนะคะไปกันพวกเราดูพุงอ่ะไม่ไหวแล้วนะจ๊ะแม่พุงแบบเวลาถึงบ้านแล้วมันก็จะเดินเอื่อยๆหน่อยนะคะมันจะไม่เมื่อยมันจะแบบว่าแม่จ๋าก็เดินได้นะคะแต่ต้องไปเตะท่อน้ำแตกต้องไปเปลี่ยนใหม่โอ้ยความตัวแสบแม่แม่คือเขาเดินไปเฉยๆก็ได้นะคะแต่เนี่ยเขาอยากเตะไอ้เหล็กที่หงายขึ้นเนี่ยค่ะโอ้โหดูน้ำดูค่ะปาโถโอ้โหแล้วดูไหลไปแล้วค่ะนุ่นแสบจริงๆแม่แม่ดูค่ะเดี๋ยวนี้ต้องรีบปิดก๊อกปิดวางตรงนี้ก่อนนะคะแม่ๆเดี๋ยวซ่อมก่อนนะคะเดี๋ยวผูกจักตัวแสบไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้ที่น้องเตะท่อน้ำแตกนะคะแม่ๆไม่เป็นไรนะคะขาน้องไม่เป็นไรเขาฉลาดเขาเตะโดนตรงไอ้ตรงไม่ได้เตะโดนตรงมุมอะค่ะเตะโดนตรงกลางนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้ผ่านให้ดูขาน้องปลอดภัยไม่มีแผลนะคะแม่ๆขาหลังนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องหาคะแนนไปซื้อท่อใหม่อีกแล้วค่ะโอ้ยจังมันปวดหัวจังปวดหัวจังคือเขาเดินผ่านไปแล้วแต่ว่าเขาแบบไม่รู้เขาเอะใจยังไงนะคะถึงเขาถึง
กลับมาเตะท่อน้ำให้มันแตกอีกเออความแสบนั้นเขาชอบขาหลังชอบเตะขาหลังนะคะพ่อแสนจัดการให้หน่อยพ่อแสนช่วยด้วยพ่อแสนไม่มีวาดลูกอยู่แล้วนะคะลูกนางเอ้ยลูกนางความแสบนั้นขาหลังนี่ไม่เป็นสองรองใครนะคะแม่ๆถนัดเหลือเกินถนัดกว่าขาหน้าอีกนะคะเจ้าตัวแสบคนนี้เขาว่าเด็กดื้อคือเด็กฉลาดถูกต้องใช่ไหมคะน้องนิกุมขมับเลยค่ะยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมูอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอตัวไปซ่อมท่อน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายครับแก้ไขกันต่อไปค่ะแม่น้ำไหลออกแรงมากนะคะแตกออกเร็วมากเลยไหลไปทั้งทั่วแทบถึงท้ายหมู่บ้านแล้วค่ะคือแตกเป็นท่อใหญ่เลยนะคะเราต้องเอาท่อตรงกลางมาเนี่ยค่ะไม่ใช่ท่อที่ต่อออกไปนะคะท่อใหญ่เลยนะคะโอเคต้องขุดท่อออกมาค่ะประมาณกี่เมตรนี่จากตรงนั้นนะคะมาตรงนี้มาสุดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปสุดตรงนู้นค่ะท่อประปาก็ประมาณ50เมตรได้นะคะไม่เป็นไรค่ะลูกเราท่องไว้นะคะลูกเรามีวิทย์น้ำออกก่อนค่ะ